ผู้ชมคะซึ่งวันนี้เนี่ยความชัดเจนเรื่องของการจัดทำโผครม.ก็ถูกพุ่งตรงไปที่พรรคเพื่อไทยซึ่งจะมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญอย่างน้อยๆ2เรื่องด้วยกันนะคะอย่างในช่วงบ่ายเนี่ยคุณแพทองธารชินวัตรพูดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณทักษิณจะมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ที่พรรคเพื่อไทยว่าพอไปเข้าเยี่ยมเจอหน้ากันแล้วเนี่ยอาการเป็นยังไงส่วนเรื่องของว่าที่ครม.ชุดแรกในฐานะที่คุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยตอนนี้คุณเศรษฐาก็บอกว่าครบ 100% แล้วนะคะค่ะแต่ที่น่าสนใจมีอยู่ชื่อหนึ่งค่ะตอนนี้ที่มีการพูดถึงกันเรื่องของครม.ทั้งหมดพอเสร็จแล้วตรวจสอบประวัติตรวจสอบคุณสมบัติทางกฎหมายกันอยู่นะคะแต่ชื่อที่บอกว่าน่าสนใจอย่างพิชิตชื่นบานอยู่ในครม.ด้วยนะคะทางคุณเศรษฐาก็บอกว่าก็เป็นคนที่อยู่กับพรรคมานานแล้วด้วยเหมือนกันติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากเพื่อไทยค่ะคุณยานีคะค่ะวันนี้นะคะในการประชุมสสของพรรคในช่วงบ่ายสามนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอาจจะได้ใช้ช่วงเวลาหนึ่งเคลียร์ใจกับสสนะคะหลังจากที่มีรายงานข่าวว่ามีสสบางกลุ่มไม่พอใจที่พรรคเพื่อไทยนั้นจัดสรรกระทรวงเกรดเอให้กับพรรคร่วมรัฐบาลค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางเข้าพักเพื่อไทยตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเพื่อประชุมเตรียมพร้อมการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารพร้อมกับเปิดเผยถึงความคืบหน้าครม.เศรษฐาหนึ่งว่าตอนนี้เสร็จแล้วค่ะเหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายคาดว่าอีก2วันจะแล้วเสร็จก่อนที่จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและไม่ได้ปฏิเสธกระแสข่าวนะคะว่ามีรัฐมนตรีมาเมื่อติดโผครม.คือนายพิชิตชื่นบานค่ะโดยชี้แจงว่านายพิชิตอยู่กับพักเพื่อไทยมานานส่วนกรณีที่ไม่มีชื่อนายชูศักดิ์ศิรินินที่มีการคาดการณ์กันไว้นั้นก็ได้ชี้แจงว่าอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจอื่นค่ะและวันนี้นายเศรษฐาก็จะเข้าร่วมประชุมสสค่ะเพื่อเคลียร์ใจหลังมีกรณีกระแสข่าวความไม่พอใจเรื่องของการแบ่งกระทรวงเกรดเอให้พรรคร่วมรัฐบาลก่อนจะทิ้งท้ายนะคะว่าอาจมีเซอร์ไพรส์ค่ะใจเย็นนิดนึงอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีอะไรบ้างนิดหน่อยใจเย็นนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครนะครับดูรีนิดนึงขออธิบายนิดนึงนะครับให้ดูรายชื่อทั้งหมดก่อนแล้วก็ให้ดูโครงสร้างในการแบ่งงานก่อนนะครับพยายามเต็มที่ครับไม่ให้ทุกคนไม่ผิดหวังครับพยายามเต็มที่ครับการประชุมสสช่วงเย็นวันนี้จะต้องมีการทำความเข้าใจไหมครับเพราะว่าค่อยทำรุนแรงเหลือเกินสำหรับสสในการพูดถึงเรื่องของการเป็นตำแหน่งก็วันนี้ผมจะเข้าประชุมด้วยครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะชี้แจงด้วยครับก็ถ้ามีปัญหามีความไม่พอใจในพรรคกันเองผมว่าเราคุยกันในบ้านกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในพรรคที่ต้องช่วยกันชี้แจงครับต้องสู้ถอนจิตใจกันครับนายเศรษฐายังปฏิเสธให้ความเห็นเกี่ยวกับการกระแสวิพากษ์วิจารณ์การเปรียบเทียบการจัดครม.เศรษฐากับครม.พลเอกประยุทธ์ค่ะโดยบอกเพียงว่าขอให้ใจเย็นให้เกียรติให้โอกาสว่าที่รัฐมนตรีพร้อมกับชี้นะคะว่าให้ดูที่ผลงานเป็นหลักซึ่งขณะนี้นะคะทางพรรคเพื่อไทยก็อยู่ระหว่างการเตรียมนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาซึ่งเมื่อวานนี้นายเศรษฐาก็ได้คุยกับพรรคพลังประชารัฐวันนี้จะคุยกับพรรคภูมิใจไทยส่วนพรุ่งนี้คุยกับพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อนำนโยบายมาหล่อล้อมรวมกันค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวที่บริเวณพรรคเพื่อไทยวันนี้มีกลุ่มสมัชชาแรงงานแห่งชาติจำนวนหนึ่งนะคะมาชุมนุมเพื่อแสดงความยินดีกับนายเศรษฐากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะและอีกประเด็นความเคลื่อนไหวในวันนี้ต้องจับตาการเปิดเผยถึงความคืบหน้าอาการของนายทักษิณชินวัตรค่ะผู้ต้องขังที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากบุตรสาวหรือว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนะคะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเข้าเยี่ยมเมื่อวานนี้จะมาเปิดเผยให้ทราบค่ะสำหรับบรรยากาศในวันนี้ที่พรรคเพื่อไทยก็มีแขกนะคะต่างมาแสดงความยินดีนะคะนำดอกไม้นำกระเช้าผลไม้นะคะมาแสดงความยินดีกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลได้ค่ะขอบคุณค่ะ